การมีสติการเจริญภาวนาการปฏิบัติเนี่ยมันทำได้ทุกคนทุกแห่งไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาทำเฉพาะที่วัดอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในเอริยาบทใดก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามฟังอยู่ก็ตามพูดอยู่ก็ตามให้ถือว่าเป็นเวลาของการปฏิบัติทั้งหมดเป็นการของการเจริญสติทั้งหมดต้องมีความจำคำสอนเตือนใจไว้ด้วยแล้วก็ฝึกไปพอฝึกไปจากการที่ใหม่ๆไม่ค่อยมีสติต่อไปสติมันก็จะต่อกันไปเป็นปัจจัยต่อๆกันไปแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสเราก็มาเก็บตัวอีกมาฝึกซ้อมอีกทีนี้อ๋อเวลาที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยครับเราสามารถที่สังเกตตัวเองว่าเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ยังไงบ้างครับความก้าวหน้าก็ดูจากตัวการปฏิบัติกับผลตัวการปฏิบัติก็คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นตัวการปฏิบัติตัวสติก็คือตัวระลึกรู้นะเพราะว่ามีสติมันก็ต้องมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวมันเจริญขึ้นไหมคือสติที่มันฝึกใหม่ๆเนี่ยมันระลึกเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเดี๋ยวก็หลงไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมแล้วใจก็ลอยหลุดไปแต่ถ้าสติที่มันเจริญมากขึ้นมากขึ้นมันมีกำลังสติที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะไม่หลงลืมส่วนผลเราวัดจากผลก็คือรู้สึกว่าเราเป็นคนลดลงอ่ะความโลภโกรธหลงมันเบาลงเป็นคนโกรธแบบแรงหรือว่าลืมตัวมันก็มันก็น้อยลงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าใจเราเย็นขึ้นเป็นคนที่สงบขึ้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลบ่งบอกว่ามันการภาวนามันได้ผลขึ้น